สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับเลคเชอร์ครั้งนี้เป็นเลคเชอร์ครั้งที่3นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของคำสั่งควบคุมนะครับโดยที่คำสั่งควบคุมนะครับที่เราจะเรียนนะครับประกอบไปด้วย2ชนิดนะครับคือคำสั่งควบคุมการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ if else นะครับแล้วก็ if else if นะครับซึ่งมีอยู่3ชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าคำสั่งนะครับทั้ง3ตัวนะครับทำงานแตกต่างกันยังไงในรายละเอียดนะครับแล้วก็คำสั่งควบคุมชนิดที่2ก็คือจะเป็นคำสั่งควบคุมการวนซ้ำนะครับก็ประกอบไปด้วย for กับ while นะครับโดยที่ for กับ while นะครับควบคุมการวนซ้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมี รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันนะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายที่เราจะเรียนนะครับก็คือคำสั่งเบรกนะครับคำสั่งเบรกก็จะเกี่ยวข้องกับคำสั่งการวนซ้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคำสั่งที่ใช้ออกนะครับจากลูปการวนซ้ำนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับในเรื่องคำสั่งควบคุมนะครับอาจารย์ขอทบทวนนะครับสิ่งที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมนิดนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงนะครับในการเขียนโปรแกรมก็คือนะครับลำดับการประมวลผลของโปรแกรมนะครับโดยที่ลำดับการประมวลผลของโปรแกรมนะครับก็จะมีลำดับดังต่อไปนี้ครับการประมวลผลเนี่ยนะครับโปรแกรมจะประมวลผลคำสั่งนะครับจากบนลงล่างนะครับสมมติว่าเรามีคำสั่งอยู่10คำสั่งโปรแกรมก็จะไล่เรียงประมวลผลตั้งแต่บรรทัดแรกบรรทัดที่2เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายซึ่งเป็นบรรทัดที่10นะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับจะประมวลผลจากในแต่ละบรรทัดเนาะจะประมวลผลจากขวามือนะครับไปซ้ายมือก็คือขวามือของเครื่องหมายเท่ากับไปซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับโดยการนำค่าทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับไปแทนค่าทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับทำให้ตอนนี้นะครับการตีความเครื่องหมายเท่ากับในทางคอมพิวเตอร์นะครับในทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีความแตกต่างกับการตีความในทางคณิตศาสตร์นะครับโดยที่ในทางคณิตศาสตร์เนาะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องหมายเท่ากับนะครับทางด้านฝั่งซ้ายมือกับทางด้านฝั่งขวามือต้องมีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าในทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือจะเป็นการนำค่านะครับของทางด้านขวามือไปแทนค่าในทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างง่ายๆนิดนึงนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเขียนขึ้นนะครับใน Colab นะครับตัวอย่างนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมดคำสั่งทั้งหมดอยู่7บรรทัดนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับแต่ละบรรทัดพร้อมกันนะครับตามที่ผมได้พูดไปนะครับโปรแกรมจะไล่เรียงนะครับประมวลผลตั้งแต่บรรทัดที่1บรรทัดที่2นะครับจนถึงบรรทัดที่7ซึ่งเป็นบรรทัดสุดท้ายนะครับโดยที่ในแต่ละบรรทัดเนี่ยนะครับจะประมวลผลจากนะครับขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนำไปแทนค่าในซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเรามาดูบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเนี่ยขวามือของเครื่องหมายเท่ากับผมมีข้อมูลสตริงที่เป็นชื่อผมเขียนข้างในเครื่องหมายคำพูดเนาะนะครับแล้วผมเอาข้อมูลสตริงเนี่ยนะครับไปแทนค่านะครับในตัวแปรเนมซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปรเนมมีค่าเท่ากับธนายุทธนะครับแล้วเรามาดูบรรทัดที่2บรรทัดที่2เนี่ยผมให้แสดงผลออกทางหน้าจอโดยใช้คำสั่ง print นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราได้ก็คืออะไรครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือจะเป็นชื่อผมนะครับธนายุทธทีนี้นะครับเรามาดูบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3เนี่ยนะครับผมมีข้อมูลสตริงอีกอันนึงนะครับชื่อชาคริตนะครับแล้วผมโยนข้อมูลสตริงอันเนี้ยนะครับไปแทนค่าในตัวแปรเนมนะครับตัวแปรเนมที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปรเนมจะถูกเปลี่ยนค่าจากธนายุทธกลายเป็นชาคริตแล้วนะครับซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่านะครับตัวการประมวลผลนะครับจะไล่เรียงประมวลผลจากบนลงล่างนะครับแล้วถ้าเราต้องการพิสูจน์ก็คือลองปริ้นนะครับตัวแปรเนมออกให้แสดงผลออกทางหน้าจอนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้
ตัวแปรเนมจะเปลี่ยนค่านะครับจากสนายุทธกลายเป็นชากิจเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าโปรแกรมมันประมวลผลจากบนลงล่างนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรชนิด float นะครับมีค่าเท่ากับเป็นตัวแปรชื่อ G นะครับมีค่าเท่ากับ 9.8 แล้วมันทัดถัดมานะครับผมเขียนนะครับคำสั่ง G เท่ากับ G บวก1นะครับในที่นี้นะครับการตีความนะครับจะอีกครั้งหนึ่งจะไม่เหมือนในทางคณิตศาสตร์นะครับในทางคณิตศาสตร์ G เท่ากับ G บวก1เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราจะตีความคือนะครับเราจะเอาค่า G ไปบวก1นะครับทางด้านฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ไปแทนค่าในค่า G ที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นค่า G แรกเริ่มมีค่าเท่ากับ 9.8 นะครับแล้วนะครับเอา 9.8 นะครับมาบวก1นะครับซึ่งเป็นค่าทางด้านฝั่งขวามือนะครับของบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่6นะครับค่า G บวก1นะครับก็คือ 9.8 บวก1เป็น 10.8 เอาไปแทนค่าในค่า G ที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่า G จะถูกเปลี่ยนจาก 9.8 กลายเป็น10.8 นะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายถ้าเราต้องการตรวจสอบโดยให้แสดงผลค่า G ออกมาทางหน้าจอนะครับโดยใช้คำสั่ง print นะครับเราก็จะได้ว่าค่า G นะครับมีค่าเท่ากับ 10.8 นะครับเรามาดูนะครับคำสั่งควบคุมการตรวจสอบเงื่อนไขอันแรกนะครับก็คือคำสั่ง if นะครับถ้าเราดูนะครับflow chart ทางด้านฝั่งขวามือนะครับเราจะมีเงื่อนไขนะครับที่เราต้องการตรวจสอบนะครับกล่องนะครับสีเทานะครับแล้วถ้าเงื่อนไขที่เราต้องการตรวจสอบนี้เป็นจริงหรือว่าใช่นะครับโปรแกรมก็จะมาประมวลผลนะครับชุดคำสั่งที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนะครับชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขเนี่ยนะครับอาจจะมี1คำสั่งหรือมากกว่า1คำสั่งก็ได้นะครับและถ้าเงื่อนไขที่ตรวจสอบไม่ตรงนะครับโปรแกรมก็จะข้ามคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขมาประมวลผลคำสั่งถัดไปทันทีนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับเราจะนะครับใช้ if นะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับรูปแบบการเขียนคำสั่ง if นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเขียน if นะครับแล้วก็เคาะ space bar 1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับหลังจากใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับพอเราใส่เครื่องหมายโคลอนปุ๊บเราก็กดแป้น enter นะครับพอกดแป้น enter เนี่ยนะครับโปรแกรมมันจะแท็บให้โดยอัตโนมัตินะครับโปรแกรมจะแท็บให้โดยอัตโนมัติดังตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในตัวอย่างนะครับผมมีตัวแปร x ซึ่งเป็นตัวแปรชนิด integer นะครับผมต้องการตรวจสอบว่าตัวแปร x นั้นมีค่าเท่ากับ2หรือไม่นะครับตอนนี้ผมให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ2แล้วก็ผมต้องการตรวจสอบว่ามีค่าเท่ากับ2หรือเปล่าผมก็ใช้นะครับคำสั่ง if เคาะ space bar 1ครั้งแล้วก็เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในนี้ของเราคือ x เท่ากับ2หรือไม่นะครับการเขียน x เท่ากับ2ในภาษา Python จะไม่เหมือนกับการเขียน x เท่ากับ2นะครับในทางคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับตอนนี้จะใช้เครื่องหมายนะครับเท่ากับ2ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากเขียนเงื่อนไขเสร็จแล้วก็ตามด้วยโคลอนพอตามด้วยโคลอนเรากดแป้น enter นะครับโปรแกรมก็จะแท็บให้อัตโนมัติแล้วจะข้ามมาประมวลผลนะครับคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขในที่นี้คำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขของเราก็คือให้แสดงผลทางหน้าจอ message นะครับว่า x มีค่าเท่ากับ2นะครับและถ้า x มีค่าไม่ตรงกับเงื่อนไขคือ x มีค่าไม่เท่ากับ2มันก็จะข้ามคำสั่งให้ print message ไปทันทีไปข้ามไปประมวลผลคำสั่งถัดไปนะครับทีนี้นะครับการสร้างเงื่อนไขเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้นะครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบในการสร้างเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างเงื่อนไขนะครับ อันแรกนะครับก็คือสมมติเราจะมีตัวแปร x นะครับเราต้องการทราบว่าx นี้นะครับมีค่าเท่ากับ5หรือไม่แล้วก็สร้างเงื่อนไขก็คือ x มีค่าเท่ากับ5หรือไม่นะครับถ้าใช่เราก็ให้ไปประมวลผลคำสั่งที่เราเตรียมไว้ถ้าไม่ใช่ก็มันจะข้ามคำสั่งนั้นนะครับไปประมวลผลคำสั่งถัดไปทันทีครับในตารางนี้นะครับเป็นตารางที่รวบรวมตัวดำเนินการที่ใช้บ่อยนะครับที่ใช้ในการสร้างนะครับเงื่อนไขนะครับ
ตัวอย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องจำเนาะแต่ว่าจริงๆมันมีไม่กี่อันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยๆมันจำได้เองนะครับสมมติว่าผมขอยกตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งอันละกันสมมติว่าผมต้องการที่จะตรวจสอบนะครับใช้ตัวแปร y นะครับว่าตัวแปร y นี่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ18หรือไม่นะครับผมก็เขียนนะครับเงื่อนไขโดยใช้ตัวดำเนินการนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับน้อยกว่าเท่ากับในที่นี้แทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับนะครับ y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ18หรือไม่นะครับแล้วก็พอเขียนเงื่อนไขเสร็จตามด้วยโคลอนนะครับกดแป้น enter นะครับโปรแกรมจะแท็บให้อัตโนมัติแล้วก็ระบุเงื่อนไขที่เราต้องการให้ประมวลผลนะครับในกรณีที่เข้าเงื่อนไขนะครับครับเรามาดูคำสั่งควบคุมชนิดที่2นะครับที่เราจะเรียนกันก็คือคำสั่งควบคุมนะครับการตรวจสอบเงื่อนไข if else นะครับคำสั่งควบคุมการตรวจสอบเงื่อนไข if else นะครับจะมีความแตกต่างจากคำสั่งการตรวจสอบเงื่อนไข if อย่างเดียวนะครับการตรวจสอบเงื่อนไขแบบ if อย่างเดียวนะครับเราก็จะมีคำสั่ง if แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ตรงนะครับโปรแกรมก็จะมาประมวลผลชุดคำสั่งที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็จะข้ามชุดคำสั่งนั้นเลยมาประมวลผลชุดคำสั่งถัดไปนะครับแต่นะครับคำสั่งนะครับ if else จะมีความแตกต่างคือนะครับจะมีคำสั่ง if ที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับคำสั่ง if เฉยๆนะครับแต่จะมีคำสั่ง else เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเป็น option อีกหนึ่ง option เพื่อที่จะให้ประมวลผลชุดคำสั่งอีกชุดหนึ่งในกรณีที่เงื่อนไขนะครับไม่ตรงนะครับถ้าเงื่อนไขตรงก็จะประมวลผลในชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขชุดแรกถ้าเงื่อนไขไม่ตรงนะครับก็จะข้ามมาประมวลผลในชุดคำสั่งชุดที่2นะครับโดยที่รูปแบบการเขียนนะครับเงื่อนไข if else ก็คือเขียน if นะครับเคาะ space bar 1ครั้งแล้วตามด้วยเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนแล้วก็ชุดคำสั่งอันแรกนะครับที่ตรงกับเงื่อนไขชุดคำสั่งแรกที่ตรงกับเงื่อนไขจะมี1หรือมากกว่า1ก็ได้นะครับเหมือนกันกับif นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขก็ให้ข้ามาประมวลผลในชุดคำสั่งที่อยู่ภายใน else นะครับโดยที่เราก็เขียนนะครับ else แล้วก็ตามด้วยคือไมโครลอนแล้วก็เป็นชุดคำสั่งอีกชุดหนึ่งในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนะครับชุดคำสั่งอีกชุดนี้นะครับก็สามารถมีได้มากกว่า1คำสั่งมี1หรือมากกว่า1ก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในกล่องทางขวามือกล่องสีฟ้านะครับสมมติว่าผมต้องการตรวจสอบอายุนะครับของคนนะครับว่ามีอายุมากกว่า18บรรลุนิติภาวะหรือยังนะครับผมมีตัวแปร age นะครับซึ่งมารับค่าจำนวนที่เป็น integer นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมตั้งตัวแปร age ขึ้นมาแล้วก็มีค่าเท่ากับตัวเลขสักตัวเลขอันหนึ่งนะครับอย่างเช่น18นะครับแล้วผมต้องการตรวจสอบว่าไอ้ตัวแปร age นะครับที่เป็นตัวเลขนี้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับก็ให้แสดงผลข้อความคือนะครับว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับตามกฎหมายอันนี้เป็นออปชันอันแรกถ้าตรงแต่ถ้าไม่ตรงทำไงก็มาออปชันอันที่2ถ้าไม่ตรงคือelse แล้วอื่นๆล่ะถ้าไม่ตรงเป็นออปชันอันที่2ก็คือเป็นให้แสดงผลออกทางหน้าจอคือคุณมีอายุต่ำกว่า18นะครับนะครับเรามาดูคำสั่งควบคุมการตรวจสอบเงื่อนไขอันสุดท้ายนะครับก็คือคำสั่ง if else if นะครับคำสั่ง if else if เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นนะครับที่สุดเพราะว่านะครับจะเป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่เราสามารถใส่เงื่อนไขได้จำนวนหลายเงื่อนไขในครั้งเดียวนะครับไม่จะเป็นต้องมี2เงื่อนไขเหมือนคำสั่ง if else นะครับโดยที่รูปแบบการเขียนคำสั่งการตรวจสอบเงื่อนไขแบบ if else if ก็คือนะครับเราจะเริ่มด้วยเงื่อนไขอันแรกนะครับเขียน if เคาะ space bar 1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขที่เราต้องการตรวจสอบหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็
พิมพ์ชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนะครับชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขก็อาจจะมี1คำสั่งหรือว่ามากกว่า1คำสั่งก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขก็จะข้ามมาเงื่อนไขอันที่2นะครับโดยเงื่อนไขอันที่2จะอยู่ภายใต้คำสั่ง else if นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งนะครับ else if แล้วก็กด space bar แล้วตามด้วยเงื่อนไขอันที่2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขอันที่2นะครับมีมากกว่ามี1หรือมีมากกว่า1คำสั่งก็ได้นะครับและถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขนะครับชุดที่2ก็ให้ข้ามมาเงื่อนไขชุดที่3นะครับก็เขียนภายใต้นะครับ else if นะครับแล้วก็กด space barแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขอันที่3นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคลอนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พิมพ์ชุดคำสั่งที่เข้าเงื่อนไขอันที่3นะครับไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าคำสั่งการตรวจสอบเงื่อนไข if else if เนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้เราสร้างเงื่อนไขได้มากกว่า2เงื่อนไขนะครับมีกี่เงื่อนไขก็สุดแล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมานะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างนะครับในกล่องสีฟ้าทางด้านฝั่งขวามือนะครับตอนนี้นะครับผมเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะนะครับตรวจสอบเกรด GPA ของเรานะครับก็เรามาดูบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกนะครับผมให้แสดงผลออกทางหน้าจอนะครับก็คือให้ปริ้นนะครับว่า Welcome to the Office of Registration Office นะครับคือเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนะครับให้แสดงผลออกทางหน้าจอ message นะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับผมให้นะครับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์นะครับโดยใช้คำสั่ง input นะครับคำสั่ง input โดยที่คำสั่ง input เนี่ยนะครับโปรแกรมจะ print message ก็คือให้ enter your GPA นะครับแล้วก็เคาะนะครับ enter 1บรรทัด backslash n นี่คือให้เคาะ enter 1บรรทัดขอ enter 1ครั้งนะครับโดยที่ผมกำหนดให้นะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับใส่ตัวเลขที่เป็นชนิด float นะครับคือเป็นค่า GPA นะครับจะเป็นตัวเลขเป็นทศนิยมก็จะเป็นข้อมูลชนิด float เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับพอผู้ใช้งานใส่เกรดของตัวเองเข้ามานะครับหรือนักศึกษาใส่เกรดกรอกเกรดของตัวเองเข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวเลขนะครับทศนิยมชนิด float นะครับก็จะมาเข้าเงื่อนไขในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเกรดว่าเกรดจะอยู่ในระดับไหนนะครับในที่นี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด4เงื่อนไขเนาะ4เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือถ้าเกรดมากกว่าหรือเท่ากับ 3.6 ก็ให้แสดงข้อความคือได้เกียรตินิยมอันดับ1นะครับถ้าเกรดที่ขอเข้ามาไม่เข้าเงื่อนไขอันแรกเราก็มาสร้างเงื่อนไขอันที่2นะครับ else if นะครับเงื่อนไขอันที่2ถ้า GPA มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ3ก็ให้ปริ้นข้อความนะครับว่าได้เกียรตินิยมอันดับ2นะครับได้เกียรตินิยมอันดับ2ซึ่งถ้าตัวเลขที่กรอกเข้ามานะครับไม่เข้าเงื่อนไขอันที่2ก็จะข้ามมาเงื่อนไขอันที่3นะครับเงื่อนไขที่3ที่เราตั้งไว้ก็คือถ้าเกรดมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นะครับเกรดจบนะครับต้องมากกว่า 1.5 นะครับก็ให้พิมพ์ข้อความนะครับแสดงผลออกทางหน้าจอว่าคุณจบการศึกษานะครับและถ้าในกรณีสุดท้ายนะครับก็คือไม่เข้าเงื่อนไขที่1ที่2ที่3ที่กล่าวมาข้างต้นก็คือตัวเลข GPA ที่เกาะเข้ามานะครับต่ำกว่า 1.5 นะครับก็แสดงว่าไม่จบการศึกษาก็ให้แสดงผลนะครับข้อความว่าคุณไม่ผ่านหรือไม่จบการศึกษานะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนที่จะดูตัวอย่างนะครับเรามีรูปแบบการเขียนนะครับ if else if นะครับการตรวจสอบเงื่อนไขเราสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้มากกว่านะครับครั้งละ1เงื่อนไขนะครับในตัวอย่างในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับผมเขียนเงื่อนไขแค่ครั้งละอันนะครับเงื่อนไขครั้งละอันแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในภาษา Python เราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขนะครับได้ครั้งละมากกว่า1อันนะครับโดยที่
เราจะต้องนะครับเขียนเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2นะครับจะต้องเชื่อมกันด้วยตัวอักษร add นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับผมมีตัวแปรนะครับที่เป็นตัวแปรชนิด integer เพื่อที่จะมารับค่าอายุนะครับตัวแปร age แล้วผมต้องการที่จะตรวจสอบนะครับอยู่3กรณีนะครับ3เงื่อนไขเนาะนะครับโดยเงื่อนไขอันแรกนะครับเงื่อนไขแรกนะครับผมสร้างเงื่อนไขว่าอายุนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอันแรกแต่ผมสามารถที่จะเขียนเงื่อนไขนะครับ2อันใน1ครั้งได้ก็คือเขียนนะครับเงื่อนไขก็คืออันแรก age มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18หรือไม่และ age มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ60หรือไม่ก็แสดงว่าเงื่อนไขนี้นะครับต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขว่านะครับตัวอายุนะครับตัวเลขอายุจะอยู่ระหว่างค่า18จนถึง60นะครับก็ให้แสดงข้อความว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ต้องจ่ายค่าโดยสารนะครับเต็มราคาในเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าตัวแปร age อายุนะครับน้อยกว่า18ก็ให้พิมพ์ข้อความว่าเป็นเด็กนะครับก็ให้จ่ายครึ่งราคานะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า60ก็ให้พิมพ์ข้อความว่านะครับคุณเกษียณแล้วนะครับให้จ่ายครึ่งราคาเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บ่งชี้คือเราสามารถที่จะเขียนเงื่อนไขได้มากกว่า2เงื่อนไขในครั้งเดียวได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของการเขียนคำสั่งควบคุมการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเราจะให้นักศึกษานะครับเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มที่เป็นอินทิเจอร์ของรอบอกนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะครับเพื่อหาขนาดของเสื้อโปโลนะครับตามรอบอกตามรอบอกดังนี้นะครับถ้าเกิดว่ารอบอกน้อยกว่า37นิ้วนะครับก็ให้แสดงผลนะครับข้อความเป็นขนาดนะครับ size XS นะครับและถ้ารอบอกตั้งแต่37ถึง41นิ้วขึ้นไปนะครับให้แสดงผลว่านะครับรอบอกมีขนาด S นะครับและถ้ารอบอกตั้งแต่เลข43จนถึงตั้งแต่41จนถึง43นะครับให้แสดงว่าเป็นรอบอกขนาด size Mและถ้ารอบอกนะครับตั้งแต่43ถึง46นิ้วนะครับให้แสดงข้อความว่าเป็นรอบอกขนาด L นะครับแล้วก็ถ้ารอบอกมากกว่า46นิ้วขึ้นไปให้เป็นขนาด XL นะครับโดยที่ให้นักศึกษานะครับเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับชนิด integer นะครับให้ผู้ใช้งานนะครับกรอกเลขรอบอกของตัวเองนะครับแล้วก็ให้แสดงผลข้อความนะครับว่ารอบอกของตัวเองนั้นเป็นไซส์อะไรนะครับตั้งแต่ไซส์ XS จนถึงไซส์ XL นะครับนักศึกษาลองนั่งคิดดูนะครับว่าเราจะนะครับเขียนโค้ดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันในโค้ด